ในตอนที่2เราจะมาเรียงสับเปลี่ยนกันต่อแต่ว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าเราจะเรียงสับเปลี่ยนของที่ซ้ำกันเป็นกลุ่มไม่ใช่แค่ซ้ำด้วยนะซ้ำกันเป็นกลุ่มยังไงกันเราได้สับเปลี่ยนของที่ซ้ำกันเป็นกลุ่มนะเช่นนะมาดูตัวอย่างกันเลยนะก่อนหน้านี้เราเรียงสับเปลี่ยนของ n ชิ้นที่ไม่ซ้ำกันถ้าเกิดของชิ้นซ้ำกันเราต้องระมัดระวังในการครับใช้คำว่าระมัดระวังนะเพราะว่าจะมีหลักการที่เก่าจะใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้วิธีการใหม่เช่นข้อนี้ข้อ6ถามว่านะให้เรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดนะวิธีเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของตัวอักษรในคำว่า BEE นะ BEE ที่แปลว่าพึ่งนะเอามาเรียงสับเปลี่ยนกัน นะก่อนอื่น ถ้าเกิดที่เราเคยทำมาเนี่ยแล้วอาจจะบอกว่าแล้วก็มีเลือกตัวแรกได้3แบบไง BEE กับ E ใช่ไหมไม่ใช่แหละเนะเพราะว่านั่นมันเลือกได้แค่2แบบไม่ใช่ B คือ E มันมี2ตัวจริงแต่ว่านะถามว่าตำแหน่งแรกเป็นตัวอะไรได้ก็เป็นไม่ B เข้า E นะมีแค่2แบบเองนะแม้ว่าจะมี E เบิ้ล2ตัวก็ตามแต่ตำแหน่งแรกเนี่ยนะทำได้แค่ B หรือ E เท่านั้นนะอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดทำ B ไปแล้วนะถ้าเกิดตำแหน่งแรกเป็น B ไปแล้วตำแหน่งที่2จะเป็นอะไรได้ก็ต้องเป็น E นะเพราะว่ามันเหลือแค่ E ให้เลือกนะไม่มีตัวเลือกอื่นนะที่จริงตำแหน่งที่3ก็ต้องมาทำเป็นตัว E เหมือนกันก็จะสร้างเป็นชุดตัวอักษรเป็น B หรือเป็น E ได้ ก็คือคำเดิมคือถ้าเกิดเริ่มด้วย B นะมีทางเดียวที่จะเติมคำให้ครบได้ก็คือต้องใส่ E ในช่องที่เหลือถ้าเกิดเริ่มที่ E ล่ะถ้าเกิดเริ่มที่ E แล้วก็จะทำได้2แบบนะคือ B ไม่ก็ E ในภาพเราใช้ E เป็น1ตัวนั่นเหลือ B กับ E อย่างละตัว แต่ถ้าเกิดตำแหน่งที่2ใช้ B ตำแหน่งสุดท้ายก็จะเหลือ E และเป็นตัวสุดท้ายถ้าตำแหน่งที่2ใช้ Eตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็น B EBE นั้นในชุดที่2ก็จะเกิดเป็นคำว่า EBE EB ตำแหน่งสุดท้ายคำสุดท้ายก็ชื่อ EEB นะไล่ลงมา EEB ก็คือเป็น EIP ไม่รู้มีข้อหมายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิด E จะเป็นปลาไหลเป็น EIP ฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไรก็คือ3ตัวเองก็คือ3ตัวมี3วิธีในการสร้างในการเรียงสับเปลี่ยนคำนี้ซึ่งถ้าเกิดเราใช้สุดเรื่อยๆถ้าเกิดเราใช้สุดเรื่อยๆเลยหลับตาใช้เลยนั้นเป็น P33 เนี่ยถ้าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น3คูณ2คูณ1นั่นก็คือเป็น6ซึ่งมันไม่เท่ากันเนอะสุดเก่ามันได้6แต่ว่าสุดของเราที่เรานับเองกับมือเนี่ยอันนี้คือนับสดๆเลยได้แค่3ตัว นั่นก็แปลว่าพอตัวอักษรซ้ำกันปุ๊บนั่นมันไม่สามารถใช้เป็นแผนของต้นไม้ได้แล้วถ้าเราใช้ไม่ได้ทำไมใช้แผ่นผงต้นไม้ไม่ได้เพราะนี่สังเกตดูขั้นนี้แล้วสังเกตดูขั้นนี้ถ้าเกิดจะเขียนเป็นแผ่นผงต้นไม้ได้เนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขมันตัวเลขคูณกันแล้วตัวเลขคูณกัน3ตัว2 4ตัวก็ว่าไปแต่ว่าข้อนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าในฐานที่2เนี่ยจะเห็นว่านะ ในแต่ละแขนงจำนวนวิธีที่แตกออกมาได้เนี่ยมันไม่เท่ากันเลยในแขนงแรกมันแตกออกมาได้แค่วิธีเดียวนั่นก็คือต้องใส่ E แต่ว่าในแขนงที่2เนี่ยแตกเป็น B หรือ E ก็ได้แตกเป็น B หรือ E ก็ได้แต่ซึ่งจำนวนพอจำนวนไม่เท่ากันปั๊บมันก็เลยไม่สามารถคูณเพื่อนะเพื่อทบกันนะเพื่อสร้างเป็นกรณีทั้งหมดไล่ออกมาได้นั่นก็คือทำไม่ได้จบสั้นๆนะแต่ว่าคำถามคือมันแล้วมันมีวิธีอื่นไหมมีสูตรอื่นไหมในการช่วยให้เราทำได้นะข่าวดีคำตอบก็คือนี่ นะคำตอบก็คือมีรูปให้ดูเลยนะนี่มันไม่เท่ากันคำตอบก็คือมีสูตรอยู่และมีสูตรอยู่นะแต่ว่าสูตรนี้จะต่างจากของเก่าหน่อยจะเห็นว่าข้อมูลเยอะอยู่นะข้อมูลเยอะอยู่นะค่อยๆไปทีละอย่างกันว่าข้อมูลที่ทฤษฎีบทนี้ให้มาคืออะไรบ้างนะอย่างแรกมีของยูเครกลุ่มนึกภาพว่ามีเป็นวงกลมมาได้แล้วมีเคกลุ่มเคชุดโดยที่ของกลุ่มที่1มีอยู่ n 1ชิ้นจะเป็น4เป็น5แต่มันเป็นเลขนึงแต่ว่าเราใส่เป็นตัวเลข n นะเป็นตัวแปรไว้แล้วก็ห้อยเลข1ไว้ให้ดูก็คือกลุ่มที่1แล้วกลุ่มที่2มีของ un 2ชิ้นกลุ่มที่3มีของ un 3ชิ้นกลุ่มที่4มีของ un 4ชิ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่ k มีของ un k ชิ้นก็ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมีจำนวนของไม่เท่ากันจะมีเท่านี้มีเท่านี้มีเท่านี้แล้วแต่ละกลุ่มแล้วก็นะเราให้จำนวนของทั้งหมดบวกกันได้สมมติของทั้งหมดเนี่ยบวกกันได้ n
ต้องบวกข้างล่างเสียไปข้างบนเลขทั้งหมดข้างล่างเนี่ยนับคนได้ n หรือถ้าเกิดนับแล้วมีของทั้งหมดในกล่องเนี้ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยรวมกันเนี่ยนะ n ชิ้นนั่นแล้วจำนวนวิธีการสับเปลี่ยนสิ่งของทั้ง n ชิ้นสังเกตดูข้อนี้ไม่มีตัว r นะนะข้อนี้ห้ามนะห้ามเลือกไม่ครบข้อนี้บังคับให้เลือกครบแล้วถ้าเกิดของไม่ซ้ํากันเอ้ยถ้าเกิดของมันซ้ํากันต้องเลือกครบถึงจะใช้สูตรนี้ได้ซึ่งสูตรนี้คืออะไรนะสูตรนี้นะข่าวดีก็คือยังเป็นสูตรที่ดูง่ายๆอยู่ดูง่ายๆอยู่ก็คือจะเริ่มมาจาก n factorial เป็นตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยแล้วตัวส่วนก็ยังดูง่ายอยู่ก็คือเอาจำนวนของในแต่ละกลุ่มเนี่ยนํามาใส่ factorial ของกลุ่มแรกมี n 1ชิ้นก็ใส่เป็น n 1 factorial ของกลุ่มที่2มี n 2ชิ้นก็ใส่เป็น n 2 factorial แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันแล้วมาคูณกันจนครบ แล้วก็จะได้จำนวนวิธีการในการคือวิธีหัวข้อและในการสับเปลี่ยนของที่ซ้ำกันนะเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มซ้ำกันแล้วก็ได้สูตรใหม่ขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่าเราไม่มีนิยามไม่มีชื่อให้มันเพราะว่ามันใช้ไม่ค่อยบ่อยมากจะใช้ไม่ค่อยบ่อยมาก หรือถ้าเกิดจะใช้อันนี้จริงๆมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องในสัปดาห์หน้าดังนั้นก็เลยยังไม่มีชื่อให้มันนะบอกแค่ว่ามันทำได้นะแล้วถ้าเกิดมีของมาสับเปลี่ยนเรียงกันที่ซ้ำกันเป็นกลุ่มที่ทำได้แล้วก็ใช้สูตรนี้เอาสูตรนี้ใช้ยังไงนะไปดูตัวอย่างกันนะกลับไปที่โจทย์เมื่อกี้ก่อนนะ b w e นะ b w e นะก่อนอื่นมันคือการเรียงสับเปลี่ยนแหละเพราะโจทย์มันเขียนบอกเราเลยว่ามันคือการเรียงสับเปลี่ยนนะแต่ทีนี้เรียงสับเปลี่ยนในเงื่อนไขอะไรในเงื่อนไขที่ของซ้ําและมีของซ้ํากันนั่นคือตัวอักษร e เนี่ยนะโผล่มา2ครั้งนะซ้ํากันแล้วเกิดจะเขียนให้ครบก็คือซ้ํากันเป็นกลุ่มๆแหละแต่ว่าใช้คําว่าซ้ํากันก่อนแล้วกัน ทีนี้ซ้ํากันเป็นกลุ่มๆนะจะมันมีกี่กลุ่มบ้างในข้อนี้กลุ่มที่1ก็คือตัว b มีอยู่ตัวเดียวแล้วส่วนกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2มี e อยู่2ตัวแล้วของมันซ้ํากันแล้วสูตรข้างบนนี้นะสูตรข้างบนที่เราเจอบอกว่าในวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะไม่มีของซ้ํากันเป็นกลุ่มๆเนี่ยแล้วก็ให้หาสูตรจากนี้ n factorial หารด้วยนะ n 1 factorial คูณ n 2 factorial คูณไปเรื่อยๆแต่ในข้อนี้มีอยู่2กลุ่มนั่นมีอยู่2กลุ่มก็คือคูณแค่2พจน์นี้ n คืออะไรนะ n คือจำนวนของทั้งหมดที่มีนะมีอยู่3ชิ้นมีตัวอักษร3ตัวให้เรียงก็3 factorial แล้วก็ไล่ไปนะของกลุ่มแรกนะของกลุ่มแรกมีอยู่กี่ชิ้นนะชิ้นเดียวมี b อยู่ตัวเดียวนั่นก็เป็น1 factorial แล้วก็ของกลุ่มที่2มีอยู่กี่ชิ้นนะของกลุ่มที่2มีอยู่2ชิ้นก็เป็น2 factorial แค่นี้ได้เลยเสร็จแล้วสูตรออกมาแล้วก็ถ้าเกิดจะคูณเลขออกมาก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เป็น6นะหาร1คูณ2ก็คือ3ใน3วิธี ตรงกับที่เราไล่มาเมื่อกี้ มีตัวอักษรซ้ำกันเป็นกลุ่มๆแต่ถ้าเกิดเรียงทั้งหมดนี่สำคัญคีย์เวิร์ดนี้คือต้องเรียงกันทั้งหมดวิธีในการเรียงเนี่ยก็คือหาได้จากสูตรนี้ แล้วมาดูตัวอย่างต่อไปกันจงหาจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรในคำว่าแมมมอลนะแมมมอลนี่เหมือนกับไปเกี่ยวกับชีวะยังไงไม่รู้นะก็ดูอันโจทย์ก่อนเนื้อหาคีย์เวิร์ดก่อนว่าเนี่ยมันเป็นโจทย์ประเภทไหนเป็นโจทย์ประเภทการเรียงสับเปลี่ยนไหมน่าจะใช่นะแต่พอเขาบอกอยู่ทีนี้ของซ้ำไหมซ้ำเนี่ยซ้ำกันเต็มไปหมดเลยนะซ้ำเยอะมากเลยเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูกันว่าซ้ำกันแล้วจะต้องทำยังไงแล้วก็ต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือนะเขาไม่ได้บอกเลยว่าให้เรียงกี่ตัวฉะนั้นนะก็คือเรียงครบนะเรียงทั้งหมดแล้วเป็นการเรียงสับเปลี่ยนนะเรียงทั้งหมดแล้วก็ใช้ของซ้ำนะพอผ่านเงื่อนไข3อย่างนี้ก็แปลว่าสามารถใช้สูตรข้างบนได้แต่ก่อนที่จะใช้สูตรก็ต้องแบ่งก่อนนะว่ามีของที่เรามีเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1ก็คือตัว m แล้วกันอยู่หน้าสุดแล้วมีกี่ตัวลองนับดูนะ m มีอยู่3ตัวนะมี m 3ตัวนะคือกลุ่มแรกเนี่ยมีของซ้ํากัน3ชิ้นกลุ่มแรกมีของซ้ํากัน3ชิ้น n 1 แล้วกับ3แล้วกลุ่มที่2
ต่อไปเป็นตัว A ในตัว A มีอยู่กี่ตัวในมี A 2ตัวแต่มัน A ก็คือกลุ่มที่2นี้มีของอยู่2ชิ้นเหลืออะไรอีกไหมนั่นเหลืออยู่ตรงปลายนิดนึงแล้วกลุ่มที่3คือตัว L เปล่าๆเนี่ยได้มาอยู่กี่ชิ้น1ชิ้นนั่นก็แปลว่า N 3เนี่ยมีค่าเป็น1ทีนี้นั่นได้แล้วแบ่งเป็นของ3กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมีของซ้ำกันเป็นชุดๆฉะนั้นก็สามารถใช้สูตรได้เลยแล้วก็ N คือเท่าไหร่ก่อนจำนวนของทั้งหมดคือกี่ชิ้นมี6ชิ้นและมีตัวอักษร6ตัวให้เรียงกันก็แปลว่าเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาใส่ในสูตรได้เลยนั่นก็คือเป็นอะไรเป็น N factorial หารด้วยของกลุ่มที่1 factorial ของกลุ่มที่2 factorial ของกลุ่มที่3 factorial จะได้เป็น6 factorial ข้างบนแล้วก็หารด้วยนั่น N1 คือ3นั่น3 factorial N2 คือ2 2 factorial N3 คือ1 1 factorial ก็ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่จริงอันนี้ก็จบสูตรแล้วนะจริงๆก็เป็นรูปที่ดูง่ายแหละแต่ถ้าเกิดอยากได้คำตอบเป็นตัวเลขก็กดเครื่องคิดเลขต่อนะ6 factorial เป็น720เฮ้ยเป็นถูกแล้วเป็น720นะ3 factorial เป็น6 2 factorial เป็น2 1 factorial เป็น1ก็จะคำตอบเป็น60จะได้60วิธีนะซึ่งจริงๆก็ดูไม่เยอะกว่าที่คิดนะคือมันก็เยอะอยู่แหละ60วิธีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากจนไล่ใส่กระดาษแผ่นหนึ่งไม่ได้ต้องไล่ก็ลองไล่ไปนะเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็ครบแหละกับแค่นี้คือการนะใช้สูตรซึ่งเวลาไปเจอโจทย์ประมาณนี้ถ้าเกิดโจทย์มันเป็นตัวอักษรก็จะค่อนข้างชัดนะว่าจะต้องทำยังไงต้องเรียงสับเปลี่ยนก็นะแบ่งของเป็นกลุ่มๆนี่แต่ว่าโจทย์บางทีมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะมาดูกันว่าโจทย์ที่ไม่ชัดคืออะไรอันนี้โจทย์ข้อนี้ข้อ9เขาบอกว่าโรงอาหารต้องการแบ่งซุ้มขายอาหารให้เช่า10ชุ้ม10ชุ้ม10ซุ้มแล้วเรียงกันเป็นแถวจะเป็นมองเป็นตึกแถวอะไรแล้วมี10ซุ้มแล้วโจทย์ที่ต้องแบ่งซุ้มอาหารออกเป็นอาหารคาว5ซุ้มอาหารของท่านเล่น3ซุ้มแล้วก็เครื่องดื่ม2ซุ้มนะคือแบ่งซุ้มไว้จะได้รู้ว่าจะขายอาหารประเภทไหนให้ใครบ้างแล้วถามว่าโรงอาหารนี้จะมีวิธีการแบ่งซุ้มกี่แบบแบ่งซุ้มกี่แบบ สังเกตอย่างนึงว่านะโจทย์นี้เขาบอกว่าให้แบ่งซุ้มเฉยๆนะเขาไม่ได้บอกให้เอาร้านไปวางถูกไหมนะเขาให้จัดโซนเฉยๆว่าโซนนี้ต้องขายอาหารคราวนะซุ้มต่อไปซุ้มถัดไปต้องขายของทันเล่นนะไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะลองดูนะจดนี้มีข้อมูลที่เราต้องการครบถ้วนไหมนะก่อนอื่นมันคือการเรียงไหมระดับมีผลไหมข้อนี้มีผลนะเพราะว่ามันเป็นแถวในเขียนบอกอยู่นะซ้ายไปขวาระดับมีผล ทีนี้ของซ้ำกันเป็นกลุ่มๆไหมของซ้ำกันเป็นกลุ่มๆไหมนะอันนี้อาจจะต้องมาคุยกันนะแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่โดยจุดในจุดข้อนี้นะมันคือซุ้มที่นึกภาพว่าทาสีซุ้มก็ได้อะถ้าเกิดมองว่าอาหารคาวอาหารหวานมันต่างกันนึกภาพว่าทาสีซุ้มก็ได้นะมีซุ้มทาสีประมาณนี้แล้วพอทาสีแล้วพอแบ่งโซนแล้วค่อยเอาซุ้มเนี่ยไปถามว่าใครอยากเช่าซุ้มไหนบ้างฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองเป็นการนะถ้าที่ซุ้มเป็นการแบ่งว่าซุ้มนี้ทำอะไรซุ้มนี้ทำอะไรเนี่ยนั่นมันคือการแบ่งที่ซ้ำกันเป็นกลุ่มๆเป็นการเรียงนะเป็นการเรียงหรือการแบ่งนะที่ซ้ำกันเป็นกลุ่มๆเนื่องจากที่โจทย์เขียนอยู่ก็นะพออ่านได้ว่ามันมี3กลุ่มนะกลุ่มของข้าวนะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ของทานเล่นกลุ่มที่3เครื่องดื่มแล้วก็จริงๆบอกแล้วนะว่ามันคือการซ้ำกันแล้วก็สุดท้ายอันนี้คือเรียงทั้งหมดหรือเปล่าเรียงทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเกิดโจทย์ในการเรียงของทั้งการเป็นกลุ่มๆเนี่ยต้องเรียงทั้งหมดถึงจะใช้สูตรนั้นได้ถ้าเรียงไม่ครบสมมติมี10ซุ้มเลือกมาแค่5อย่างเงี้ยใช้สูตรนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีสูตรด้วยความยากของมันคืออันนี้คือมันไม่มีสูตรต้องนั่งนับเองนั่นก็ถูกนะเพราะว่าข้อนี้คือต้องจัดให้มันเต็มพอดีนะมี10ซุ้ม5 3 2บวกกันได้10พอดีก็แปลว่าข้อมูลครบแล้วนะเงื่อนไข3อย่างครบแปลว่าเราใช้สูตรนั้นได้นะซึ่งสูตรนั้นคืออะไรนะสูตรนั้นคืออะไรก็ดูเลขที่เขาให้มานะเลขเขาให้มาครบแล้วนะมี10ซุ้มทั้งหมดก็คือ10แฟกแล้วก็หารด้วยจํานวนของในแต่ละกลุ่มนะกลุ่มแรกอาหารคาวมีอยู่5ซุ้ม5แฟก
นะกลุ่มของท่านเล่นมีอยู่3ซุ้ม3แฟบแล้วก็กลุ่มเครื่องเดินมีอยู่2ซุ้ม2แฟบแค่นี้เราจบแหละนะก็ได้คำตอบมาถ้าเกิดใครสงสัยอยากกดเครื่องคิดเลขก็ไปกดได้กดเครื่องคิดเลขแล้วจะได้คำตอบเป็น2520ใน2,000กว่าแบบใน2520 2,000กว่าแบบเยอะอยู่นะ2,000กว่าแต่ก็ไม่ก็ยังพอนึกภาพตามได้หรือว่าตัวอย่างเพิ่มสมมติจะเปลี่ยนอันหนึ่งเช่นเราจะอยากจัดซุ้มของข้าวติดกันหมดเลยซุ้มของทานเล่นนะกระจายไปซุ้มเครื่องดื่มมาปิดหัวท้ายจะได้ดูมันจะได้ไม่ขาดน้ำกินนะเดินไปฝั่งไหนก็มีน้ำให้กิน นี่คือโจทย์ที่อาจจะไม่ได้ชัดมากเหมือนกันเรียงตัวอักษรแต่ว่าถ้าเกิดเราลองวาดภาพดูแล้วลองไล่สัก2-3กรณีดูก็จะพอเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันคือโจทย์ประเภทนี้แหละโจทย์การเรียงสับเปลี่ยนที่เรียงของทั้งหมดและของซ้ำกันเป็นกลุ่มๆก็จบตอนที่2แต่เพียงเท่านี้